สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องให้ปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรีแอคชั่นกับซีรีส์จีนเรื่องฝ่ามิติประตูมรณะใน EP ที่27นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะประตูบานล่าสุดก็ตอนนี้ปริศนาเริ่มมาละเกี่ยวกับการอย่างเช่นแบบว่าการแบบลักพาตัวเด็กเอ้ยเราก็กําลังวิเคราะห์กันแหละจริงๆแล้วว่าพี่สาวคนนั้นจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือหรือเปล่าเนาะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพอร์คอลเลคชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่27นะครับตอนที่27โอ้โหกำลังจะตอนนี้เขาคิววิวมาคิววิวละโอ้โหพร้อมเลยกระเป๋าขาดขาดละโอ้ฟันโดนเออตะเกียงยีทิ้งพามาด้วยอันหนึ่งไปหาเด็กกันโอ้โหโอ้โหไปอยู่กันหมดเลยร้านยานี่นายพวกเจ้าไม่ได้อย่างไรอ่ะฉันน่าจะรู้ตั้งนานแล้วถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชมีผู้ซื่อจะรู้ได้อย่างไรว่าดอกลำโพงมีฤทธิ์หลอนประสาทไม่เป็นไรฉันคิดออกแล้วนับนายด้วยเนี่ยสารภาพมาเถอะนี่ก็ดึกแล้วเราจะมีธุระพูดสั้นๆกันดีไหมเอาเมื่อตอนถามคุณว่าในถ้วยยาใส่อะไรไว้คุณไม่พูดที่แท้ก็เป็นพวกเดียวกันข้าจะบอกให้นะข้าจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแหละเว้ยโอ้โหโอ้โหพูดไหมน้องร้องเลยได้ยินเท่าแกตอนนี้พูดได้หรือยังข้าก็ผีฟูซื่อข้าขายเด็กกันจริงๆอ่ะข้าใช้เทศกาลเทพแห่งสายน้ำบางหน้าเราชาวบ้านที่โง่เขาต่างกลัวเทพแห่งสายน้ำพวกเขาจึงยอมมอบเด็กๆออกมาแล้วก็ไม่ยอมเข้าใกล้พวกข้าก็เลยแอบสับเปลี่ยนกระเป๋าก่อนส่งริมแม่น้ำคนออกตอนกลางคืนก็ไม่ใช่คนซื่อมันถูกคนจับได้จึงปล่อยข่าวลือด้วยตะเกียงน้ำมันมนุษย์คุ้มครองที่จริงในตะเกียงน้ำมันมนุษย์พวกข้าใส่ดอกลำโพงกับสมุนไพรยานอนหลับพอถึงตอนกลางคืนคนก็จะนอนหลับคือว่าเหมือนฉันจะหากุญแจเจอทำไมนายไม่ได้ตามแผนฉันก็จะถามเรื่องกุญแจได้แล้วไปเจอก่อนเบาก็ได้ด่านนี้มันดูเจออะไรง่ายดีเนาะประตูกุญแจเกลับมาเหรออ๋อเพราะว่าตัวอยู่นี่ตัวอยู่ที่นี่ไงแสดงว่าน่าจะดักละการวิ่งระยะสั้นของพวกนายเป็นไงปกติฉันรีบไปทางรถเมล์น่าจะพอได้อยู่ไม่ใช่พวกนายจะแข่งความเร็วกับเธอเหรอมันง่ายได้อย่างเกินไปหรือเปล่า
ประตูระดับต่ำแบบนี้ไม่ได้ซับซ้อนใช้กฎเดิมฉันลุยก่อนคุยได้ไหมไม่ยอมหรอกวิ่งเร็วโอ้โหจังนะอ่ะมาโอ้โหแรงเยอะเว้ยโอ้ยเป๊ะนั่นไงตัดหลังพูดอะไรไปก่อนเหมือนกันเหมือนกันผมรู้ว่าลูกคุณอยู่ไหนโอ้โหอย่าคิดจะหลอกข้าก่อนหน้านี้กับเมื่อกี้ผมเห็นใบหน้าคุณกระตุกเล็กน้อยนี่เป็นโรคทางพันธุกรรมลูกชายคุณมีชัยเจอก็มีปัญหาแบบนี้พอดีเลยผมรู้มีเด็กคนนึงก็มีปัญหาแบบนี้อายุไล่เลี่ยกับลูกชายคุณลูกชายข้าหรือว่าจะเป็นเขาเอาตัวออกมาก่อนออกไหมก่อนไหมเอาระวังไม่ใช่แค่อาการกำเริบอายุผมขอทานน้อยก็เท่ากับวีชัยเจอเขาก็ถูกลักพาตัวตอนเด็กเกี่ยวข้องกับเทศกาลผมเดาว่าตอนเขาถูกลักพาตัวตั้งแต่ยังแบบอกคงถูกรังเกียจที่ไม่แข็งแรงจึงทำร้ายจนพิการให้เขาออกมาขอทานลูกชายที่คุณคิดถึงทุกวันจริงๆนะเดินสวนกับคุณทุกวันเคลียร์เปล่าหรอเหมือนเกมจะเคลียร์เนี่ยมันตัวละครเริ่มนี่แหละรำลึกถึงมันพูดถึงการเดินแต่เกมอื่นมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ก็เลยแบบจะค่อยสลายไปเนาะเกิดอะไรขึ้นหรือใครไม่ทำอะไรในเกมบ้างวะอ้าวถูกประตูหมดเลยว่ะเอาละ GM น่าจะมาทำอะไรบ้างสักอย่างระบบโรงเรียนมัธยมอิงชายเกียรติบัตรคงไม่เกิดเรื่องขึ้นนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพี่ลิงลิงอยู่ไหมเปิดใช้ไงนี่เป็นโปรแกรมที่ฉันทำเพื่อนนายโดยเฉพาะทำไมเสียงนี้คุ้นหูจังเพื่อนสินะเกาต้าเวยเกาต้าเวยคือใครเกาต้าเป็นยอดฝีมือเหรอมีบอสลับด้วยเหรอพวกเราสู้ได้ไหมขอโทษด้วยที่พานายเข้ามาในเกมแบบนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายห้องเล็กๆนั้นในประตูบานนี้ทำให้นายถึงเรื่องที่ฉันถูกลักพาตัวหรือเปล่านายช่วยฉันไว้ฉันนับถือน้ำใจของนายฉันคิดว่านายช่วยคนได้มากมายไม่ใช่แค่ฉันเรื่องเมื่อ6ปีก่อนฉันเชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุเพียงแต่ฉันไม่มีโอกาสพูดกับนายเอง6ปีก่อน
จินซือมาอยู่ไหมวันที่ออกจากโรงเรียนฉันไปบอกลานายเดิมทีอยากคุยกับนายดีๆแต่นายหลบหน้าไม่ยอมเจอฉันก็ไม่กล้าปลุกนายโลกแดงวิญญาณสาตัวด้วยจิ๋วซื้อไม่คุยกันเลยหลังจากเรื่องเมื่อ6ปีก่อนพวกเราค่อยๆห่างเหินแต่ในใจของฉันนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตั้งแต่เล็กจนโต3ปีก่อนเรียนจบฉันได้รับโอกาสทำงานจากอเมริกาฉันอยากจะบอกลาได้แต่ว่าก็เหมือนเคยฉันไม่ได้เจอได้เวลาอาจจะเป็นยาที่ดีที่สุดสุดท้ายนายจะลืมมิตรภาพของเราหรือนายจะปล่อยวางความบาดหมางเทคโนโลยีอเมริกาล้ำสมัยในที่สุดฉันก็มีโอกาสสานฝันของเราให้เป็นจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงถึงแม้เมื่อ30กว่าปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ประเทศเราเคยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงแดนวิญญาณแต่ก็ไม่มีสภาพแวดล้อมการวิจัยที่สำรวจได้อย่างเจาะลึกจากการวิจัย3ปีในที่สุดฉันก็ได้รับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเสมือนจริงเสื้อเขาเหมือนเสื้อที่สุดฉันก็มีโอกาสสานฝันของเราให้เป็นจริงสร้างโลกของโลกแดนวิญญาณแต่ว่าฉันผิดไปแล้วนายยังจำนิทานจีนที่เราดูตอนเด็กๆที่มีหงแดงเต่าทมิฬมังกรเขียวและพยัคฆ์ขาวได้ไหมฉันใช้องค์ประกอบเหล่านี้เป็นหัวข้อเกมแต่ทุกอย่างของอเมริกาล้วนทำเครื่องหมายราคาพวกเขาเล่นตุกติกในสัญญาฉันเกมที่ฉันวิจัยลิขสิทธิ์กลับเป็นของบริษัทนายทุนของอเมริกาเพื่อผลประโยชน์ใช้ซอร์สโค้ดทางเทคนิคของฉันปกปิดการนองเลือดความรุนแรงละมกอนาจารและอื่นๆการเป็นยาเสพติดทางจิตของวัยรุ่นประตูทั้ง12บานของเกมแต่วิญญาณฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพื่อกอบกู้ฉันแอบเข้าห้องควบคุมของบริษัทเดิมทีคิดอยากจะล้างเกมแต่คิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะใส่รหัสเข้าเกมที่ถอดรหัสไม่ได้แต่แค่ประจุโปรแกรมมาโทรศัพท์ล็อกตายประตูบานที่12ทำให้ผู้เล่นผ่านด่านไม่ได้เก็บวางจำหน่ายจำนวนมากไม่ได้ฉันรู้ว่าเดี๋ยวพวกเขาต้องแก้ได้ฉันทำเวลาแข่งกับพวกเขาสำนักงานสืบสวนของอเมริกาสังเกตเห็นฉันแล้ว1ปีฉันลุกหลบซ่อนๆอยากฉวยโอกาสตอนเซิร์ฟเวอร์หลักของเกมหยุดอัปเดตทำให้เป้าหมายการล้างเกมเป็นจริงแต่ว่าโปรแกรมเข้ารหัสของพวกเขาก็อัปเดตฉันเหนื่อยมากฉันก็เลยคิดถึงนายนายเคยช่วยฉันไว้ฉันเชื่อว่าตอนนี้นายยังช่วยฉันได้ฉันจึงส่งพัสดุล่วงหน้าให้นายได้สัมผัสเกมขอโทษด้วยฉันต้องประหยัดจริงโปรแกรมมาถูกจัดที่บรรจุจะทำให้เกมเกิดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนายมากมายอย่างเช่นประตูทุกบานจะมีกล้องสลับลายที่นายชอบตอนเด็กๆอย่างเช่นชาติกำเนิดของเซียวจิวอย่างเช่นหอพักมหาลัยของเราทั้งหมดล้วนบอกไม่นายเกมนี้เกี่ยวข้องโยงใยกับนายฉันไม่สามารถพูดทุกอย่างในเกมได้ฉันทำได้แค่สร้างเอ็นพีซีคนนี้และบอกความจริงกับนายขอโทษนะที่ริดรอนสิทธิการเรื่องของนายแต่ฉันต้องการนายจริงๆกลายมาต้องมาช่วยเพื่อนหลังเกมจะให้ฉันช่วยยังไงคิดหาวิธีผ่านด่านไปประตูบานที่12ตรงนั้นมีโปรแกรมล้างเกมของฉันเบาะแสคืออะไรดอกไม้ในน้ำท่านจำในกระจกดอกไม้ในน้ำท่านจำในกระจกโอเคดอกไม้ในน้ำท่านจำในกระจกปกติเป็นดอกไม้ในกระจกท่านจำในน้ำนี่อย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้เลยรีบออกประตูก่อนค่อยว่ากันนิ้งจิ๋วซื้อฉันคิดไม่ถึงจริงๆเกมนี้จะเกี่ยวข้องกับนายไอ้คนนั้นตอนนี้ฉันตื่นเต้นนิดหน่อยได้ยินละไปกันเถอะไม่รู้หรือว่าการพูดชื่อจริงคนในประตูมันเป็นข้อห้ามเวรกรรมได้ยินด้วยไปเปิดประตูอ
โอ้ยฟอลเฮ้ยมันตามมาเหรอเอ้าโอ้โหที่แท้คุณก็คือหลิงจิ๋วซือนี่เองนึกว่าในประตูบานนี้จะไม่ได้เจอคนของอคติธมินแล้วเป็นไรเนี่ยไม่รู้ดิแต่อันนี้มันไม่ใช่การที่ NPC มาฆ่านี่อาจจะไม่ส่งผลไม่แน่ว่ะเราต้องรอดูผมจะฆ่าคุณโอ้ยเอาคืนเออดิโอ้ยเอามาปากไปปากกลับไม่โกงเจ็บอยู่แล้วเจ็บจริงแน่นอนฉันถูกแทงไปหนึ่งทีฝากนายด้วยแล้วฉันจะพานายกลับบ้านไม่ได้เลยไปกลับครับกลับก่อนกลับฉันไว้เปิดประตูสิไปเอาแสเอาไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บคนอื่นใครเก็บคนนี้เก็บเอาแย่งกันแย่งกันไว้ให้พ้นเกิดได้แล้วแต่นี่มันโหดต้องหยุดเกิดได้แล้วรีบไปเลยโอ้รีบจริงรีบจริงหมายความว่าไงอะไรปะเนี่ยอะไรหมายความว่าไงยังไงอ่ะยังไงวะไม่น้องช็อกอ่ะหรือตายในเกมวะผู้ใดมาเป็นแขกบ้านคนอื่นไม่มีมารยาทเลยเข้ามาสิเพราะว่าถ้าตายในเกมเดี๋ยวเขาจะต้องตายตามใช่น่าจะฟิลนั้นเจียวจูมีแขกมาเนี่ยเพราะว่าน้องช็อกแล้วเอาเครื่องดื่มมาหน่อยได้เลือกยืนเถอะนะนั่งสิเดี๋ยวฝืนวะไม่แต่นั้นมันตายในมันเป็นถ้าตายในเกมไงเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอ่ะเขาจะตามไปนายไม่เป็นนายนะฉันจะไม่เป็นไรได้ไงตั้งแต่เล่นเกมบ้านี่ฉันก็มักซึมเศร้าบางคนสติไม่ดีบางคนประสาทไม่ดีแต่ฉันหัวใจไม่ดีฉันเดาว่าฉันต้องตายเพราะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วทำไมนายใจเย็นขนาดนี้ฉันใจเย็นเหรอจะเย็นบ้าอะไรจะบอกให้ฉันกลัวจะตายอยู่แล้วที่จริงฉันกลัวตายมากๆแต่ว่าตอนที่ความตายมาถึงก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นความรู้สึกแบบนี้จะพูดไงดีหวังว่าผู้นายจะไม่ได้สัมผัสมันยังไงซะเราก็เป็นเพื่อนกันใช่พี่สี่ฆ่านะแต่มันก็คือตายไงก็คือตายเลยผู้เล่นก็แสดงว่าผู้เล่นฆ่ากันนะฉันจะเสียติดแล้วสิได้รับการไหว้วานต้องทำให้สำเร็จยินดีที่ได้รู้จักนาย
้าเกินไปแล้วนะส่งพวกเขาก่อน
ไปเถอะตามหาเยียนซื่อเหอเราไม่เพียงต้องหาเยียนซื่อเหอ
าเหียนปาหลังด้วยใช้คนตายมากกว่านี้ไม่ได้ฉันกับพวกเขาทะเลาะกันฉันก็ติดต่อพวกเขาไม่ได้องค์กรของพวกพี่มันยังไงกันนะที่จริงฉันเข้าร่วมนานแล้วตอนแรกเหียนปาหลังบอกว่าเขาอยากจะสร้างทีมผู้เล่นระดับโลกแต่ต่อมาค่อยๆพบว่าเกมนี้มีเวอร์ชันจีนหลายเวอร์ชันเผยแพร่มาจากเขาทั้งนั้นรวมถึงเสี่ยวเคอก็ตกลุมคลางของเกมเพราะว่าเขาเป้าหมายเขามีอย่างเดียวยุยงให้คนผ่านเกมนี้ไปได้เยอะขึ้นเพื่อหาความลับและรายละเอียดที่มากขึ้นนั้นแบบนี้เขาก็จะได้ลอกเลียนแบบและก็ปี้เกมนี้ช่วงนี้เขาเสียสติไปแล้วน่าจะเกิดปัญหากระแสเงินสดเงินทุนเบื้องหลังสร้างแรงกดดันเขารับไม่ไหวแล้วก็เลยค่อยๆไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกฎดังนั้นนายไม่อยากให้ความร่วมมือก็เลยถอนตัวฉันจงรักภักดีมาตลอดยังคิดจะซื้อตัวพวกนายเลยฉันจะไปโต้เถียงกับพี่เซี่ยเจอพวกเขาจะหลบหนีพอพูดไม่เข้าหูก็ลงมือกับฉันพี่เซี่ยเหรอเก่งกว่าฉันอีกข้าประตู10บาทแล้วเชียนลี่ฮัลโหลฮัลโหลพี่ลิงดิงเพื่อนพี่มาแล้วเพื่อนเหรอได้เดี๋ยวฉันกลับไปที่เพิ่งเล่นเกมหรือเหรอคนไหนพี่พักผ่อนก่อนต้องการอะไรก็บอกได้ไปแล้วนะนี่ก็รู้สึกผิดเหมือนกันเศร้าอ่ะเขาพูดถึงไอ้น้องดันประตูแรกอะที่พ่อแม่ก็แยกทางเราโตมาในย่านเดียวกันพ่อแม่หย่าเหมือนกันมีโชคชะตาที่ถูกทอดทิ้งเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวเหมือนกันตอนมัธยมปลายเรารู้จักเทคโนโลยีเสมือนจริงเมื่อ30ปีก่อนมีนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเสนอความคิดที่คล้ายกันตั้งชื่อว่าเดชวิญญาณพวกเราไม่เข้าใจแนวคิดของโลกใหม่ตอนที่เรารู้ว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงสร้างพ่อแม่ได้เราเลยว่าต้องมีพ่อแม่เป็นของตัวเองต่อให้เป็นแค่เสมือนจริงเราเลือกเข้าสายวิทย์กันสอบเข้าสาขาวิชาที่ดีที่สุด
เราจะทำความฝันให้เป็นจริงแต่เรื่องไม่เป็นตามหวังตอนอยู่ปีหนึ่งได้เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนายยังจำลูกสาวของเท่าแก่เนี้ยประตูบานได้ไหมเสี่ยวจิ๋วโชคชะตาเธอฉันก็รู้สึกได้ว่าน่าจะใครสักอย่างตอนปีหนึ่งฉันกับเขาไปเขียนตะวันตกเฉียงใต้เพื่อรวบรวมความแดนวิญญาณแต่ว่าโชคร้ายเราเจอภัยพิบัติแผ่นดินไหวฉันถูกของทัพอดทนไว้นะฉันจะตามคนมาเดี๋ยวนี้มีใครอยู่ไหมช่วยด้วยขนาดเดียวกันฉันได้ยินเสียงผู้คนขอความช่วยเหลือเยอะเลยอดทนไปนะฉันจะไปดูหน่อยอดทนไปนะเดี๋ยวฉันมาฉันจะไปดูหน่อยระหว่างฉันกับคนพวกนั้นเขาเลือกช่วยคนจำนวนมากกว่าเนี่ยเหมือนในฉันเข้าใจสิ่งที่เขาทำประตูบานแรกเพราะถ้าเป็นฉันฉันก็จะเลือกแบบเดียวกันพอกลับมาที่โรงเรียนเขากลายเป็นวีรบุรุษเก่งมากเลยนะส่วนฉันกลายเป็นคนที่สร้างความวุ่นวายฉันไม่สามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างฉันกับเขาแล้วก็ค่อยเกิดช่องว่างขึ้นมาจากเพื่อนสนิทที่คุยกันทุกเรื่องก็ได้กลายเป็นคนแปลกหน้าโอ้ยลุงอะไรขนาดนั้นน่ะจูซื้อมาอยู่ไหมก็เลยแบบว่าไม่อยากคุยด้วยฉันจะไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนานายหลังจากเรียนจบฉันมีวันเล่นเขาคิดว่าใส่แว่นด้วยนะเขามาบอกลาฉันแต่ฉันไม่มีความกล้าที่จะบอกลาเขาที่จริงฉันเคยคิดติดต่อเขาแต่ว่าเขาไปแล้วจะติดต่อไหมไม่สำคัญแล้วนี่อาจจะเป็นวิธีในการหนีของฉันถึงการหลบหนีจะน่าอายแต่ก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วเขาทำให้พี่มาสัมผัสเกมแบบนี้เขากำลังทำร้ายพี่ดิเพราะถ้าเกิดอะไรกับผมผมไม่พาพี่ชายผมไปแน่ฉันรู้ว่าเขาสับสนแต่การที่เขาคิดถึงฉันตอนที่หมดหนทางแปลว่าเขาเห็นฉันเป็นเพื่อนสนิทบางทีผมอาจจะอายุน้อยเลยไม่เข้าใจถึงขั้นนี้แต่ว่าพี่ดึงหลิงพี่ใจดีเกินไปแล้วงั้นตอนนี้นายจะตอบรับคำขอของเขาผ่านด่านบานที่12เลยเศร้าอ่ะเป็น EP ที่ก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเนาะพูดถึงตัวละครที่เราต้องสูญเสียใน EP นี้ก็แล้วกันเป็นตัวละครที่ส่วนตัวนะชอบมากเลยเวลาเขาออกมารู้สึกว่าเขาเท่แล้วเขาก็จะมีลูกเล่นมีมุกตลกสร้างสีสันสร้างสีสันให้กับซีรีส์ใช่แล้วก็เป็นคนเก่งเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เราแอบคาดหวังลึกๆว่าเขาจะแบบไปอยู่ไปแบบว่าจนจบได้ซ้ำไปอะไรเงี้ยแต่คือ EP นี้แบบ
โอ้โหแบบทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากไวมากก็คือเหตุมันเกิดจากว่าเขาก็อยู่ในประตูนั่นแหละเนาะทุกอย่างกำลังจะแบบไขปมได้แหละในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าน้องคนนั้นก็คือเป็นลูกชายของทางด้านของอีฟู่ซื่อจริงๆ อะไรอย่างงี้ทุกอย่างก็ดูเคลียร์หมดแล้วทันใดนั้นก็เกิดปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนมีคนกำลังเจาะระบบกับ NPC ทุกประตูตอนแรกคิดว่าแค่ประตูนี้เนาะแต่เขาก็ย้อนเห็นว่าโอ้โหทุกประตูก็โดนหมดเลยอารมณ์เหมือนแบบหยุดเวลาเกมไว้หยุดเกมไปแป๊บนึงแล้วก็เข้ามาเป็นตัวละคร NPC น้องคนนั้นใช่เหมือนวางโปรแกรมไว้แล้วว่าถ้าจิ๋วสือเนี่ยเจอตรงนี้มาเจอตรงนี้ปุ๊บก็จะถึงเวลาเข้าประตูมาคนเดียวด้วยเปิดเผยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้เป็นแบบว่าช่วงแบบเข้ามาเจาะสดแต่น่าจะแบบวางระบบเอาไว้ใช่ๆว่าตัวละครนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าถ้าจิ๋วสืออยู่เนี้ยอยู่ในนี้ถึงจุดตรงนี้นะปุ๊บเกมตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาเป็นแบบว่าพิธีนี้อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็เลยแบบว่ามาพูดเลยว่าฉันเป็นใครฉันก็คือเกาต้าเวยเพราะว่าเขาบอกเสียงคุ้นๆเนาะก็คือเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทเก่าของจิ๋วสือเขานี่แหละอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยเขาอะรู้แล้วว่าเกมเนี้ยไอคนที่เอาไปที่ถือลิขสิทธิ์เกมเนี้ยไปอะเนาะตอนเนี้ยของอเมริกามันแบบว่าประตูสุดท้ายเนี้ยมันล็อกไว้ก็คือไม่กะให้ใครเล่นจบเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขาเลยแบบว่าเหมือนพยายามที่จะแบบว่าเข้ามาทำให้เกมอะมันแบบมาแก้บางอย่างเนาะเขาแบบจริงๆอะเขาต้องการล้างเกมเลยต้องการล้างเกมเลยไอฝั่งนู้นอะมันใส่รหัสไว้แล้วพอเปลี่ยนแล้วสักพักนึงก็อัปเดตใหม่ก็อัปเดตตามอีกอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเหมือนเพื่อนเขาเลยพูดว่าตอนเนี้ยเขาก็แบบว่าต้องหนีแล้วก็เหนื่อยมากตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่มีที่พึ่งไหนแล้วนอกจากแบบว่าจิ๋วสืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้รู้ว่าไอ้บ็อกเซตที่ส่งไปก็คือเป็นเพื่อนเขานั่นแหละเป็นคนส่งมาให้จิ๋วสือได้เล่นเพื่อที่จะต้องการให้จิ๋วสือไปถึงประตูบานสุดท้ายเพราะว่าเกมเนี่ยมันทำมาจากชีวิตของพวกเขาสองคนเนาะซึ่งประตูบานสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีในจุดที่ว่าเหมือนเขาอะวางระบบอะไรบางอย่างไว้มีตัวแก้เกมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เกมเนี่ยมันกลับมาเข้าร่องเข้ารอยที่แบบว่าเหมือนตอนแรกที่เขาแบบว่าคิดไว้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเขาก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็เหมือนฝากไอ้ที่เป็นคำใบ้เนาะอะไรนะดอกไม้ในน้ำสระน้ำพระจันทร์ในกระจกคือจริงๆแล้วมันสลับกันจริงๆมันต้องเป็นดอกพระจันทร์ในพระจันทร์ในสระน้ำใช่ป่ะแล้วก็เป็นดอกไม้ในกระจกใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าคำใบ้ที่ให้มาที่สลับกันมันมีความหมายในยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปรอดูกันเนาะตอนถึงประตูบานที่12เนี่ยแหละอะไรอย่างนี้ก็เลยได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคเกมนี้เพื่อนสร้างนะต้องการให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยแบบเก็ตหมดแล้วทันใดนั้นเสร็จปุ๊บวินาทีนั้นเนาะทางด้านของเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะอู่ชีป่ะใช่ยูดีก็แบบพูดจริงชื่อจริงมันเผลอแหละมันเผลอขึ้นมาเนาะว่าแบบเกมนี้มันสร้างมาเพื่ออะไรนี่หลิงจิ๋วซื้ออะไรอย่างงี้พอพูดปุ๊บบอกเฮ้ยเกมนี้พูดชื่อจริงไม่ได้นะควรระวังคำพูดเลยนะอะไรก็เป็นจังหวะที่ว่าไอ้ฝั่งไอ้สองคนนั้นเนาะได้ยินจำชื่อไม่ได้เหยียดแล้วอย่างนึงได้ยินพอดีก็เลยรู้แล้วว่านี่คือหลิงจิ๋วซื้อเจอปุ๊บต้องฆ่าเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยปามีดมาทีก็เลยกลายเป็นพี่หลี่ของเราเห็นพอดีก็เลยเอาตัวไปรับแทนกลางอกเลยตอนแรกก็ว่าจะแบบว่าเฉียดๆโดนแขนหรืออะไรโอ้โหพอตอนปักกลางอกปุ๊บเราแบบมันยากเลยแล้วตอนนั้นก็มีความคิดแล้วว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่ใช่ NPC เป็นตัวละครคนอื่นฆ่าจะตายด้วยไหมอะไรอย่างงี้ก็เป็นช่วงที่เราก็กำลังตกใจเขาก็ต้องรีบช่วยออกไปอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะออกประตูไปได้พอออกประตูไปปุ๊บก็วิ่งเลยไปเลยส่วนบอสแสที่ตกลงมาก็กลายเป็นใน2ตอนนั้นก็ได้ไปอีกได้ไปอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ซึ่งอันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อเนาะพอกลับเข้ามาในโลกความจริงปุ๊บเขาก็รีบไปหาอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ยังอยู่เพราะว่าเกมนี้คือมันจะตายในเกมแต่มันเหมือนจะมีเวลาดีเลย์สักวันหนึ่งถึงวันอะไรเงี้ยถึงจะตายในชีวิตจริงอีกทีหนึ่งก็เลยเหมือนไปหาแล้วก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นช่วงที่เขาเห็นหน้าน้องปุ๊บเศร้าอ่ะรู้ละเสียวจวงใช่ไหมแบบว่าร้องไห้เลยเหมือนแบบว่าได้ฟังเรื่องราวมาแล้วอะไรก็เลยพอจะทำเนาได้ว่าโอเคเดี๋ยวน่าจะต้องแบบตายเพราะฉะนั้นพอเข้าใจเรื่องกฎก็คือไม่สนว่าใครเป็นคนจะตายเพราะสาเหตุใดแต่ถ้าแค่ตายในเกมก็คือจบแค่นั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ยังแอบเข้าลึกๆนะว่าเอ๊ะมันจะมีหักมุมหรือเปล่าแบบรอดหรือเปล่าพอเขาใส่ภาพเป็นแบบขยี้นะช็อตที่แบบเขาคุยกันกับทางด้านของลันจูเนาะแล้วก็แบบขยี้แล้วก็อย่างเงี้ยปึ๊บแบบโอเคแล้วแหละเศร้าเกินแกเศร้าเกินอ่ะตอนนั้นอารมณ์ก็แบบโอ้นอยเลยคือด้วยความเป็นหนึ่งตัวละครที่แบบว่าชอบจริงๆนะพอแบบนี้ก็เสียดายอ่ะเสียดายจริงอะไรอย่างงี้แต่ทุกอย่างแล้วชีวิตก็ต้องแบบดำเนินต่อไปเนาะแล้วก็มีการฝากไว้กับน้องเสี่ยวจวงว่า
ากทางด้านของความขาวไว้ด้วยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นนั้นเข้าใจว่าโอเคพี่ต้องเงินก็น่าจะไปแล้วจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะมีหักมุมหรือเปล่านะก็ได้แอบคาดหวังแต่ก็อาจทำใจรอแล้วอะไรอย่างงี้เนาะตัดภาพไปทีนึงก็เป็นฝั่งที่รันจูกับจิ๋วสือเนาะก็พยายามจะไปบุกเพื่อจะหาเรื่องแล้วไปตามหาตัวพอเปิดเข้าไปปุ๊บก็โอ้โหเละเจอพี่สงดัดเจ็บอยู่ก็เลยช่วยออกมาช่วยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ถามความจริงก็เป็นยังไงพี่สงก็เล่าให้ฟังว่าแบบเขาต้องการที่จะแบบเหมือนไปมีปากมีเสียงกับเอพิเซียแต่ปรากฏเหมือนพูดไม่เข้าหูฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็เลยทำร้ายร่างกายเขาแล้วตอนนี้เหมือนจะแบบหนีใช่ปะก็เลยไม่รู้ว่าหนีไปที่ไหนยังไงเพราะว่าฝั่งไอเอ็กเนี่ยเขาก็เป็นคนที่จะปล่อยเกมให้คนในประเทศจีนเล่นฟิลนั้นฟิลแบบว่าเก็บรายละเอียดเก็บความข้อมูลหรือความลับอะไรอย่างในเกมเนี้ยเพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นแบบว่าทีมเล่นเกมที่แบบเก่งที่สุดเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาก๊อปปี้มาทำเองมาทำเองฟิลนั้นโดยไม่ได้สนใจหรอกว่าจะมีเทศกาลอะไรขอให้แค่คนรอดแต่ตอนนี้เหมือนเขาบอกว่าเหมือนนายทุนแบบว่าเหมือนรอนานแล้วคุณแดนนี่ป่ะถ้าจะเห็นชอบเรียกอยู่แบบเด็กจะมารอนานจริงนะตอนที่อีพีแรกวันนี้ไม่ได้เขาสรุปเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบตอนนี้ก็พยายามหนีไปตอนนี้ก็เป็น2คนที่พยายามหาเนาะทั้งไอ้ตัวของไอ้ของไอ้บอสฝั่งองค์กร X แล้วก็ไอ้ตัวต้นเรื่องที่มาแบบฆ่าพี่ดีตรงอยู่ของเราอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปรอดูกันต่อแล้วเนาะครับผมว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรชั่นกับซีรีส์เรื่องฝั่งมิติประตูมรณะใน EP ที่27นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้กับปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ